สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน FM ร0 7 2 5จ็ดเมกะเฮิร์แห่งนี้ครับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังจะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง8นาฬิกาสนาทีโดยมีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภาสเพ็งพุ่มเป็นผู้ดำเนินรายการครับ หากเราไม่รู้เรื่องราวในอดีตก็ย่อมไม่เข้าใจในปัจจุบันและไม่อาจจะคาดเดาอนาคตได้นะครับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังจึงขอเป็นสะพานเชื่อมการเวลาจากอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อจะก้าวย่างไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงวันนี้รายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังจะขอนำเสนอเรื่องพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเคยเสด็จไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนหรือไม่ คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนเรียนประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทัยเนี่ยก็มักจะได้ยินเสมอว่าอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยเรามีไมตรีกับทางกรุงจีนอยู่มีการส่งสินค้าแลกเปลี่ยนค้าขายกับเมืองจีนว่ากันว่าเครื่องถ้วยชามสังคโลกของเราเนี่ยนะครับเราก็รับเอาเทคโนโลยีการเผาเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมาจากเมืองจีนนะครับจากการสำรวจของนักโบราณคดีทางทะเลก็พบ เครื่องเคลือบดินเผาจากจีนในบริเวณอ่าวไทยอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับจึงเชื่อกันว่าสุโขทัยนี้น่าจะมีไมตรีกับเมืองจีนอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับเลยพลอยให้เกิดความสงสัยว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้นเคยเสด็จไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนไหมนะครับไปพบหนังสือเรื่องเกร็ดสนุกในอดีต ู้เขียนก็คือในแพทย์วิบูลวิจิตวาทการรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังจึงขอนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับพ่อคุณรมกาแหงเนี่ยน,นะครับว่าพระอ,องค์ท่านเคยเสด็จไปเมืองจีนหรือเปล่าเนี่ยนำมาบันทึกไวในรายการครับคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชมัยตรีระหว่างกรุงจีนกับกรุงสยามเนี่ยเราเรียนรู้ได้จากข้อความที่พระเจนจีนอักษรนะอันนี้เป็นตําแหน่งนะพระเจนจีนอักษรหรือว่าสุดใจตันทากาด ท่านเป็นพนักงานหอสมุดภาวาชิรยานได้แปรถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจากหนังสือจีนสามเล่มด้วยกันนะก็คือหนังสือคิมเตี ok ้ยซกทงจีหนังสือหวงเฉียวบุญเหียงทงเขา แล้วก็หนังสือยี้จับสี่ซื้อนะครับตอนเหมิงซื้อง่วกกเสียต้วนนะครับก็เป็นข้อความจากคั้งโบราณกาลนะครับว่าสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่คลองกรุงสุขโขทัยนะครับจนมาถึงสมัยกรุงธนบุรีอันนี้เป็นข้อความจากหนังสือจีนนะครับว่าตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจนมาถึงธนบุรีเนี่ยนะครับเรามีการส่งคณะทูตส่งเครื่องราชบรรณาการระหว่างไทยกับจีน,นปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุของจีน โดยเฉพาะที่เราตัดตอนมาช่วงของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยนะครับปรากฏอยู่หลายตอนนะครับคุณผู้ฟังในแผ่นดินจีหงหวนในปีที่19หรือว่าหยิมงโงลักงวยนะครับตรงกับปีมะเมียพศ1825นะครับพระเจ้าหวนสี่โจฮ่องเต้น,นะครับก็ให้ขุนนางนะชื่อว่ากวนกุลโห ที่มีชื่อว่าหอจือจี้เป็นราชทูตนะส่งราชทูตไปเกี้ยกล่อมเสียมกกเสียมกกก็คือสยามหรือว่าสุขโขทัยนะมากันตั้งแต่ปี1825แล้วทางจีนบอกว่าส่งทูตมานะครับในแผ่นดินจีงวนในปีที่26หรือว่ากี้ทิ้วจับง่วยตรงกับประมาณปีฉลูปีพศ1832เนี่ยนะครับหลอฮกกก หลอฮกก็คือเมืองลาวโวหรือว่าเมืองรบรีนะครับมีการให้ราชทูตนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายในแผ่นดินจี๋งวนในปีที่28สินะครับซินเปาจับหวยประมาณปีเถาะปีพุทธศักราช1834หลอฮกกกอ๋องให้ราชทูตนำพระราชสารอักษรเขียนด้วยน้ำทองกับเครื่องราชบรรณาการก็มีทองคำมีงาช้างมีนกกระเรียน มีนกแก้วห้าสีมีนกขนกระเตนมีนอรมาตก็คือนอแรดนั่นเองนะครับมีอัมพันธ์แล้วก็มีทองมาถวายคําว่ามาถวายก็คือเอาไปถวายที่เมืองจีนนะครับเพราะว่าเป็นงานเขียนของชาวจีนเขาในแผ่นดินจีนงวนปีที่31นะครับกรงโงชิดง่วยนะตรงกับปีมะเมียพศ1837ในปีนั้นพระเจ้าหงวนสี่โจฮ่องเต้สวรรคต นะครับพระเจ้าหัวนเสงจงฮ่องเต้ได้ขึ้นสเสวรยราชสมบัติแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนามแผ่นดินเสียมกกอ๋องกังมกติง๋งมาเข้าเฝ้าพระเจ้าหัวนเสงจงฮ่องเต้แล้วก็รับสั่งกับเสียมกกอ๋องกังมกติง๋งว่าถ้าคิดจะเป็นไมตรีกันแล้วก็ควรจะให้มีการนําลูกชายนําขุนนางเนี่ยนะครับเอามาเป็นจำนําไว้ที่ประเทศนี้ไว้บ้างนะครับแล้วก็มีปรากฏในแผ่นดินใต้เต็กปีที่4นะแกชื่อลักหน่วย นะตรงกับประมาณปีชวดนะปีพศ1843นะเสียมก,กอกองมาเฝ้าว่ากันอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราเชื่อตามเอกสารของจีนที่กล่าวมาข้างต้นน,นะครับความหมายของคำว่ามีอองนะครับมีอ,องก็คือพระเจ้าแผ่นดินจากเสียมกกก็คือสุขโขทัยนั่นเองเดินทางมาเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนถึง2ครั้งก็คือในปีพศ1837แล้วก็พศ1843นะครับ พระเจ้าแผ่นดินของสุขโขทัยในสมัยนั้นก็ไม่ใช่ใครหะนะครับก็คือสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะครับจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชของเราเนี่ยถึงกับต้องเดินทางรอนแรมไปด้วยเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลไปเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนในสมัยนั้น ประเทศจีนเองแม้จะเป็นประเทศใหญ่โตมีอำนาจแข็งแรงจริงนะครับคุณผู้ฟังในสมัยนั้นเนี่ยใหญ่โตมากๆ จีนเขายกกองทัพมาตีได้ทั้งเมืองยวนก็คือเวียดนามแถมได้เมืองพมา่าไปด้วยนะจีนได้ทั้งเมืองยวนเมืองพมา่าแต่ไม่สามารถจะเจาะมาตีประเทศสยามได้เพราะว่าทั้งพ่อขุนรามคําแหงก็ดีนะครับพ่อขุนเมงรายก็ตามแต่เถอะนะครับต่างก็เป็นกรรษัตริย์ที่มีบุญญาบาร,รมีแล้วก็มีกองทัพที่แข็งแรงมากนะครับจีนก็คงจะเข้ามาตีไม่ได้ว่ากันอย่างนั้นนะครับนักประวัติศาสตร์บางท่านก็กล่าวว่า เพราะเหตุที่กรุงสุโขทัยแข็งแรงเมืองจีนจึงไม่กล้าส่งกองทัพมาตีหลังจากได้ใช้ชนะปร,ะระาบพม่าแล้วก็ยวนแล้วนะครับแต่บางท่านก็เขียนไปในทํานองว่าที่จีนไม่ได้มาตีเมืองไทยเนี่ยเป็นเพราะว่าพ่อขุนรามคําแหงไปเฝ้านะไปเข้าเฝ้าไปอ่อนน้อมต่อพระเจ้ากรุงจีนถึงสองครั้งเหมือนกับว่าเอาตัวเองไปสวามิภักดิ์ต่อก,กรุงจีนกรุงจีนก็เลยไม่ต้องยกกองทัพมาตีว่าไว้อย่างนั้น เรื่องนี้เราเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเป็นตายยังไงก็ไม่ยอมเชื่อว่าจะเป็นความจริงเป็นอันขาดละเพราะว่าในสมัยนั้นเราเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งเหมือนกันนะมีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลนะครับไม่มีความจําเป็นที่พระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยจะต้องละทิ้งพระราชบัญลัก์ของพระองค์ไปเป็นเวลาตั้งหลายเดือนเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนฟังดูเป็นเรื่องเลวไหลทั้งเพนะครับ และตอนหลังนี้เองก็ได้มีการตรวจสอบหนังสือกันใหม่นะครับทางกมรมศิลปากรก็ได้ออกความเห็นว่า พระเจนจีนอักษรเนี่ยนะครับท่านคงจะแปลผิดที่ท่านได้แปลถวายรัชการที่5เนี่ยท่านคงจะแปลผิดหลังจากให้ผู้ชำนาญทางภาษาจีนโบราณมาร่วมกันพิจารณาดูอีกตั้งหลายคนแล้วก็หลายหนจึงแปลความได้ใหม่ดังนี้นะครับว่าในปีที่พระเจ้าหวนี่โจฮ่องเต้สวรรคตเนี่ยนะครับพระเจ้าหววเสงจงฮ่องเต้เสวยราชสมบัติ แต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนามแผ่นดินนะครับมีรับสั่งให้เสียมกบอ,องกังมกติ๋งมาเข้าเฝ้าหากมีเหตุขัดข้องจะมาไม่ได้ให้ส่งโอรสอนุชาและขุนานางผู้ใหญนะ่ให้ไปเป็นตัวประกันแปลว่าไม่ได้ไปเข้าเฝ้านะมีพระราชสารมาบอกว่าให้ไปเข้าเฝ้าแต่ว่าถ้าหากว่าไปเข้าเฝ้าไม่ได้เนี่ยก็ให้ส่งลูกส่งน้องหรือให้ส่งขุนานางผู้ใหญ่ไปเป็นตัวประกันคำว่า กางมกติ๋งนะมาจากคำว่ากมรเตงกมรเตงเนี่ยนะก็คือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนั่นเองนะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคำว่ากมรเตงเนี่ยเป็นภาษาขอมหรือภาษาเขมรนะครับคุณผู้ฟัง แปลว่าเจ้าเป็นเจ้านะครับโดยปริยายก็จะหมายถึงคนที่เป็นผู้ที่เคารพนับถืออาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้นะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะเราก็สามารถใช้คําว่ากมรเตงได้แต่ในคําว่ากมรเตงในความหมายตรงนี้ที่มาจากคาว่ากังมกติ๋งเนี่ยนะครับก็น่าจะหมายถึงออพ่อขุนรามคําแหงนั่นเอง หนังสืออีกจีนอีกเล่มหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่กล่าวถึงสมัยเดียวกันเนี่ยนะครับว่ามีข้อความไว้ว่าเมื่อคราวที่วงหนวนนะราชวงหนวนเนี่ยในแผ่นดินพระเจ้าหนวนเสียงจงห้องเต้เสียมกกก็ให้ราชทูตนําพระราชสารอักษรเขียนด้วยน้ําทองมาถวายนในตอนนั้นเนี่ยนะก็ใช้น้ําเป็นน้ําสีทองถ้าเกิดเขียนหนังสือที่เป็นความที่ไปถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะใช้น้ําทองเขียนหนังสือนะครับด้วยเสียมกก,กับมาลี อีเออก๊กทําสงครามกันเสียมกกก็คือไทยนี่แหละครับสยามในตอนนั้นทําสงครามกันโดยสาเหตุว่ามีความอาฆาตกันนะรัฐบาลแต่งให้ราชทูตน,นําหนังสือตอบราชสารไปถึงเสียมกกว่าให้ประีประนอมให้เลิกสงครามกันเสียทั้งสองฝ่ายนะครับว่ากันว่าไอ้คาว่ามาลีอีเออกกเนี่ยนะครับก็คือมาลายูนั่นเองครับคุณผู้ฟังคือสยามกำลังทำสงครามกับทางมาลายูเขา ในแผ่นดินใต้เต็กนะครับเสียมกกก็ให้ราชทูตมาขอมากับพระเจ้าหวนเสีงจงฮ่องเต้นะครับท่านก็เลยพระราชทานมาแล้วก็ให้เสื้อกิมหลออี ก็คือเสื้อยศลายทองให้มาด้วยนะครับเรื่องราวในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงที่มีการบันทึกไว้นะครับในเอกสารจีนก็มีเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนั้นเอกสารก็จะกล่าวถึงอยุธยากล่าวจนถึงสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะมีเพียงเท่านี้เองนะครับ การที่พระเจ้ากรุงจีนจะสั่งให้พ่อขุนรามคำแหงของเราไปเข้าเฝ้าและการที่เขากล่าวโม้โอ้อวดว่าพระเจ้ากรุงสุโขทัยต้องสเสด็จไปเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนถึงสองครั้งเนี่ยจะเป็นความจริงจะเป็นความเท็จแค่ไหนนั้นอันนี้เราก็ไม่มีทางรับรองได้นะเพราะขุนจีนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเวลาที่เขาจะบันทึกเหตุก,ตการณ์อะไรพวกนี้นะครับเ <c oughs> ขาชอบบันทึกเข้าข้างตัวเองชอบคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ชอบคิดว่าตัวเองเป็นพี่เบิ้ม ใครๆก็ต้องไปสวามีภักใครๆก็ต้องมาจงรักพักดีเขาชอบที่จะแผ่ขยายนะครับตั้งแต่อดีตดึกดําบันจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยชอบทําตัวใหญ่ชอบทาตัวโตกลางอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับเสียงดังโอ้อวดอะไรไปนี่คือบุคลิกลักษณะของนิสัยของจีนเขานะครับโดยเฉพาะในพระราชวังจีนเนี่ยนะครับเขาก็จะมองพระราชวังจีนในของตน,เ,นเป็นเหมือนเมืองสวรรค์เลยนะเป็นจุดศูนย์รวมของจักรวาลอยู่ตรงจีนนี่แหละนะครับประเทศรอบด้าน เป็นเมืองของคนป่าไม่มีผู้ใดจะสูงเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินจีนอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนไปในลักษณะของการยกตนเองชมตนเองนะครับอะไรพวกนี้จีนเขาก็มีอยู่บ่อยๆไปนะครับไม่ใช่กรณีของพ่อขุนรามคำแหงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวอื่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นข้อความจากบันทึกของจีนที่ได้อ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นข้อความที่เลอะเทอะไร้สาระแล้วก็หาความจริงในประวัติศาสตร์ไม่ได้ก็อาจจะเป็นไ,ไ,ไปได้นะครับ คุณผู้ฟังครับถ้าเราศึกษาเอกสารของเราเองก็คือตรวจดูจากพระราชพงศาวดารต่างๆโดยเฉพาะพระราชพงศาวดารเหนือเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอยู่สองครั้งนะครับที่เราได้เขียนไว้เองว่าพระเจ้ากรุงสุขโขทัยนั้นเคยเสด็จไปเมืองจีนพงศาวดารเหนือเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็เขียนแบบครึ่งบอิษฐ์ครึ่งเป็นนิทานนะครับมันก็ดูว่ามันไม่ค่อยเป็นความจริงเท่าไหร่ ตามการเขียนปฏิศาสหรือว่านิทานหรือพงศวดานของคนโบราณนะครับมีข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องของพระร่วงคําว่าพระร่วงเนี่ยนะครับเป็นคําที่ใช้เรียกกษัตริย์สุขโขทยัยทุกพระองค์ว่าเป็นพระร่วงหมดนะครับองค์ไหนก็ตามแต่นะครับหรือว่าพ่อขุนรามคําแหงในตอนที่ปรากฏในพงศวดานเหนือเนี่ยพระร่วงองค์นั้นก็คือพ่อขุนรามคําแหงนี่เองนะครับว่าพระองค์นั้นเคยเสด็จไปเมืองจีนหลวงวิจิตวัฒการนะครับได้ย่อให้มีอยู่ในพงศวดาน ฉบับของหลวงวิจิตวัฒการไว้ว่าครั้งต่อมาพญาล่วงทําพิธีลบสักกราระเดี๋ยวมีเวลาผู้จัดรายการจะไปหาสาระที่เกี่ยวกับการลบสักกราระเนี่ยนะครับมาคุยกับคุณผู้ฟังนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับว่าพญาล่วงก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยนะครับทำพิธีลบสักกราระมีพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เท้าพญา,านานาประเทศมาเข้าร่วมพิธีลบสักกราระครั้งนี้ขาดอยู่แห่งเดียวคือพระเจ้ากรุงจีนไม่มาช่วยลบสักการะ พยาร่วงจึงทรงปรึกษากับเจ้าฤทธิกุมารน้องชายว่าพระเจ้ากรุงจีนเนี่ยบังอาจนักจำเราพี่น้องจะไปเอาพระเจ้ากรุงจีนมาเป็นข้าให้ได้จึงสร้างเรือขึ้นลำหนึ่งนะครับมีความยาวแปดวาปากเรือกว้างสี่ศอกแล่นออกจากเมืองสยามไปเมืองจีนไปลําพังกันสองคนพี่น้องนี่แหละนะครับคุณผู้ฟัง เมื่อเรือของพยาร่วงแล้วก็เจ้าฤทธิ์กุมารเนี่ยแล่นเข้าไปใกล้เมืองจีนปรากฏว่าที่เมืองจีนก็เกิดมืดฟ้ามัวฝนเลยนะครับไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันพระเจ้ากรุงจีนจึงมีรับสั่งให้ขุนนางจีนคนหนึ่งนะซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนชื่อว่าขุนแก้วการจีน ให้มาพิจารณาดูซิว่าในท้องมหาสมุทรเนี่ยก็ได้เห็นเรือลําน้อยนะครับมีคนไทยสองคนเนี่ยนะครับพายเรือลอยกันมาอยู่เนี่ยพระเจ้ากรุงจีนเนี่ยจึงให้คนออกมาต้อนรับนะขึ้นไปบนเรือนหลวงแล้วก็ให้พญาร่วงเนี่ยขึ้นนั่งบนแท่นแก้วแล้วก็ชวนเจรจาพญาร่วงก็ทรงภาษาได้ทุกประการพระเจ้ากรุงจีนได้นำเอาพระราชธิดามาถวายแก่พญาร่วงพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงจีนนี่ก็ทรงพระนามว่า พนางพระสุดจะเทวีก่อนจาก กันกลับมาเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงจีนก็ได้เอาตรามังกรผ่าออกเป็นสองส่วนให้พระราชธิดานำมาส่วนหนึ่งพระองค์ก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งเผื่อว่าพระราชธิดาเนี่ยมีเรื่องราวนะครับทุกร้อนอันใดจะส่งพระราชสารไปถึงพระชนกก็จะได้เอาตรามังกรซีกหนึ่งแหะประทับลงไปในพระราชสารทางเมืองจีนไปตรวจสอบกันดูเอาพระราชสารเอาตราเนี่ยนะครับมาเทียบเคียงกันก็จะได้รู้ว่าเป็นพระราชสารจริงหรือพระราชสารปลอมนั่นเองนะครับในการเสด็จกลับ มาจากเมืองจีนนั้นพระเจ้ากรุงจีนก็ได้พระราชทานสำเภาลำใหญ่นะมีชาวจีนถึง500คนมาด้วย พวกจีนที่มาในครั้งนั้นนะครับก็มาทําเครื่องถ้วยเครื่องชามนั่นเองก็เป็นการตอบคําถามว่าเอ๊ะทำไมมีการทําเครื่องถ้วยเครื่องชามสังคโลกที่เมืองสุขโขท,ทยัยอ๋อมากระสับกราในครั้งนี้นี่เองอันนี้เป็นตำนานของพงสวสดานเหนือนะคุณผู้ฟังนะครับจึงเกิดมีถ้วยชามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับจะเห็นได้ว่าจากข้อความที่กล่าวเนี่ยนะครับเวลาของฝ่ายที่เราเขียนเนี่ยถึงพระเจ้าแผ่นดินของเราเราก็โอ้อวดนะคุยอวดโอโหใส่อิทธิป,ปฏิหารลงไปเลยนะครับจนกลายเป็นนิทาน เหลือเชื่อไปเลยจีเดียวนะว่าพ่อคุณรามคำแหงมหาราชกับผ้านุชาเนี่ยลงเรือยาวไปเพียงแปดวาปากเรือกว้างสี่ศอกเนี่ย แล่นข้ามน้ําข้ามทะเลไปถึงเมืองจีนนวนไปเงินแค่สองพระอ,องค์เท่านั้นเองเมื่อไปถึงเมืองจีนแล้วคนไทยก็มีฤทธิ์มากฤทธิ์บารมีขนาดไหนจนทําให้เมืองจีนเกิดมืดฟ้ามัวฝนเข้าไปเนี่ยนะครับส่วนขุนนางจีนคนนั้นก็ชื่อพี่ลึกนะชื่อเป็นคนไทยมากๆเลยชื่อว่าขุนแก้วการจีนนะฟังดูก็เป็นภาษาไทยนะครับส่วนพระราชธิดาที่พระราชทานมาให้กับพ่อขุนรามคําแหงเนี่ยก็มีพระนามว่า พระสุจัตเทวีมันก็ไม่ดูเป็นคนจีนเท่าไหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้จะเชื่อได้หรือเปล่านะครับเอาเป็นความว่าเราจะเคยไปเมืองจีนจริงไหมนะครับและเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจละเพราะดูสำนวนแล้วมันก็แปลกๆอยู่พอสมควรนะครับคุณผู้ฟังแต่พอจะได้ความว่าในพงศาวดารเหนือของเราเองก็มีการจดไว้จดบันทึกไว้นะครับว่าพ่อขุนรามคำแหงนั้นเคยเสด็จไปเมืองจีนครั้งหนึ่ง แล้วจะได้พระราชธิดาของพระเจ้ากรุงจีนมาเป็นพระมเหสีหรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบแน่นอนได้อาจจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงอยากจะแต่งให้มีความสวยงามอาจจะแต่งข่มจีนไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรียกว่าใครเป็นคนเขียนพงศสวดานใครเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ก็ยกยอตัวเองขึ้นมานะครับอีกตอนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังพงศสวดารเหนือกล่าวถึงพระเจ้ากรุงสยามอีกพระอ,องค์หนึ่งก็คือ เรียกกันว่าพระเจ้าสายน้ําพึ่งนะมีปรากฏอยู่ว่าเสด็จไปเมืองจีนเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าสายน้ําพึ่งเนี้ยพงศาวดารเหนือเขาเขียนเล่าไว้นะครับว่าแต่ก่อนนั้นยังไม่มีพระนามที่แน่นอนละว,วันหนึ่งขณะที่ไปลงสงไปอาบน้ําเห็นลูกสาวมอนนะลูกสาวชาวมอนมาขายผ้าก็เกิดความรักใคร่สเสน่หาให้คนตามไปดูนะครับว่าอยู่ที่ไหน เสนาอำมาตย์ผู้รับหน้าที่ไปเนี่ยนะครับนอกจากจะไปสืบได้ความว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรนะเป็นลูกเต้าเหล่าใครแล้วเนี่ยนะครับยังสืบได้เรื่องพิเศษมาอีกเรื่องหนึ่งนะมีความมหัศจรรย์มากว่าผู้หญิงคนนี้เวลามีฤดูมีรอบเดือนหรือฤดูเนี่ยถ้าทิ้งผ้าที่เปื้อนฤด,ดูไว้ที่ไหนเนี่ยเพิ่งจะพากันมาเกาะเพราะฤดูของเธอผู้นั้นนะรอบเดือนของเธอคนนั้นนะ่ะหวานเหมือนน้าหวานของดอกไม้ นะครับพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ทรงทราบความดังนี้ก็ให้ข้าราชบริพารเนี่ยนำคานหามไปรับเธอเอามาอภิเศกสมรสเป็นพระมเหสีทันทีนับว่าเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของพระเจ้าสายน้ําพึ่งที่ไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนนะครับพงศาวดารเหนือก็เล่าเป็นนิทานยืดยาวหลวงวิจิตวัฒการย่อไว้ในหนังสือประชุมพงศาวดารว่าพระเจ้ากรุงจีนได้ไปพบเด็กหญิงอยู่ในจันทร์มาก ในจันหมากจันหมากก็คือดอกหมากที่ออกมาเป็นพวงนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเด็กผู้หญิงคนนีไ้ไปอยู่ตรงบริเวณจันหมากพระองค์ก็ทรงเอามาเลี้ยงไว้ให้ชื่อว่าพนางสร้อยดอกหมากเมื่อโตขึ้นก็ถามโหราจารย์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเอ๊ไอ้ลูกคนนี้มาโตขึ้นเนี่ยจะคู่ควรกับกษัตริย์เมืองใดเหรอโหอนก็ทํานายว่ากษัตริย์ผู้มีบุญญาธิการคู่ควรกับพนางสร้อยดอกหมากพระราชธิดานี้ก็มีอยู่แต่พระเจ้ากรุงสยามโน่นหละ นะครับพระเจ้ากรุงจีนจึงแต่งพระราชสารนะครับแล้วก็ให้ขุนนางจีนถือเข้ามาพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่เมื่อได้ทรงทราบความดังนั้นก็เสด็จเดินทางไปรับลูกสาวของพระเจ้ากรุงจีนแต่ในระหว่างทางที่ไปเนี่ยนะครับก็ไปพบวัดเขาวัดหนึ่งมีพึ่งจับทํารังอยู่นะครับที่อกไก่ใต้ช่อฟ้าหน้าบันเนี่ยนะครับพระองค์จึงทรงอธิษฐานว่าถ้าทรงมีบุญญาบาร,รมีจริงแล้วก็ขอให้น้าพึ่งไหลลงมาสู่พระโอษฐ พออธิษฐานเสร็จนะพระอ,องค์ก็ไปทรงอ้าปากรออยู่ใต้รวงพึ่งนั่นแหละนะครับน้ำพึ่งก็ไหลลงมาเป็นสายพระอ,องค์ก็รับสเสวยน้ำพึ่งนั้นอย่างโอชาเลยทีเดียวนะข้าราชบริพารทั้งหลายก็ถวายพระนามพระอ,องค์ว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งนั่นเองครับคุณผู้ฟังพระเจ้าสายน้ำพึ่งเสด็จไปจนถึงเมืองจีนอภิเศกกับพระนางสร้อยดอกหมากแล้วก็พากันเดินทางกลับมา พอจวนจะถึงเมืองลบบุรีก็มีขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยมาคอยรับแล้วก็มีพระสงฆ์มาคอยรับอยู่ด้วยถึง150รูปด้วยกันพระสงฆ์ที่คอยมารับอยู่เนี่ยก็อยู่บนเกาะแห่งหนึง่งเกาะนั้นเลยได้ชื่อว่าเกาะพระมาจนถึงทุกวันนี้นะครับพวกขุนนางข้าราชการก็ได้เชิญนะพระเจ้าสายน้ําพึ่งไปเข้าเมืองก่อนแล้วก็ส่งพวกพุเทเฒ่าผู้แก่พวกเท้านางออกมารับพระนางส้อยดอกมากนางเองก็ไม่ยอมเข้าไป บอกว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งจะต้องเสด็จออกมารับด้วยพระองค์เองพระนางจึงจะยอมเข้าเมืองครับรุ่งขึ้นทางราชการก็แต่งกระบวนแห่ออกมารับนะพระองค์เจ้าสายน้ำพึ่งเนี่ยก็ออกมารับด้วยแต่นางส้อยดอกหมากก็ยังไม่ยอมเข้าเมืองตัดพ้อต่อว่าต่างๆนานาทำไมไม่รีบออกมาปล่อยให้พระนางคอยต้องเป็นคืนขนาดนี้นะครับนางก็ต่อว่าแล้วในสุดนางก็กลั้นใจตายครับคุณผู้ฟัง แค่นี้เองนะครับพระสวามีไม่ได้ออกไปรับได้ทันใจนะพระนางก็กลั้นใจตายพระเจ้าสายน้ำพึ่งรับสั่งให้เชิญพระศพมาพระราชทานเพลิงที่แหลมบางกระจกะนะภายหลังที่พระราชทานเพลิงแล้วก็ให้สร้างวัดให้ชื่อว่าวัดพระนางเชิงนะครับหมายความว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชั้นเชิงของพระนางนั่นเองว่าพระนางมีชั้นมีเชิงกับพระสวามีของพระองค์ ปัจจุบันนี้วัดพระนางเชิงนั้นนะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพนันเชิงนั่นเองครับคุณผู้ฟังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานี่ก็เป็นตัวอย่างในพงศาวดารเหนือว่ามีกษัตริย์ไทยนะครับได้เคยเสด็จไปเมืองจีนว่ากันอย่างนั้นในกรณีนี้กลายเป็นเจ้าคลองเมืองลบบุรีด้วยนะครับเสด็จไปเมืองจีนเพื่ออภิเษกกับเจ้าหญิงจีน ที่มีชื่อเป็นภาษาไทยเหลือเกินนะครับเรื่องนี้ก็ครึ่งนิทานครึ่งประวัติศาสตร์อีกนั่นแหละนะแต่ก็น่าสนใจที่เอกสารสําคัญของจีนนั้นเขากล่าวว่า อ,องจากเสียมกกสเสด็จมาเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนถึงสองครั้งและเมื่อเราไปตรวจดูพงสวดานเหนือก็เห็นตรงกันว่าพระเจ้ากรุงสยามสเสด็จไปเมืองจีนถึงสองครั้งเช่นเดียวกันแม้ว่าเรื่องราวมันจะแปลกประหลาดที่สดานเป็นนิทานไปหน่อยก็ตามแต่เถอะแต่ก็บันทึกตรงกันนะว่าสเสด็จไปเมืองจีนสองครั้งเรื่องของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสเสด็จไปเฝ้าพระเจ้ากรุงจีนนั้นก็จึงไม่อาจที่จะสรุปความได้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์ได้เสด็จไปจริงหรือเปล่า ชวนให้ผู้ฟังทุกท่านนะได้ร่วมกันพิจารณาดูกันเองก็แล้วกันนะครับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังก็ขอนําข้อมูลเรียบเรียงมาเป็นเรื่องราวนําเสนอเป็นเกร็ดความรู้รับฟังกันเพลินๆก็แล้วกันนะฮะวันนี้รายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับสวัสดีครับ